นุ่นศรินิทาเผยอาชีพใหม่เรียกว่าเป็นอดีตนักแสดงสาวสวยที่หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับสาวนุ่นศรินิทาที่หลังจากที่โดดเด่นอยู่ในวงการบันเทิงไม่นานสาวนุ่นก็ได้ตัดสินใจออกจากวงการเพราะความตั้งใจที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอย่างจริงจังเลยทำให้หลายปีที่ผ่านมาแฟนๆจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นภาพของเธอปรากฏตามหน้าสื่อหรือเห็นแต่ภาพของเธอจากอินสตาแกรมของน้องสาวพลอยเชอร์มานเท่านั้นล่าสุดสาวนุ่นได้ออกมาสัมภาษณ์ผ่านทางในเอ็นเตอร์เทนประกาศอิ่มตัวในวงการบันเทิงมองว่าตนแก่เกินไปแล้วสำหรับอาชีพนี้รวมทั้งกติกาและกฎระเบียบต่างๆตอนนี้ตนได้พบอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเองคือการทำอาหารเพื่อสุขภาพผู้ป่วยคือกึ่งคล้ายกับนักโภชนาการหลังศึกษาและทดลองกับตัวเองมาพักใหญ่โดยจับกลุ่มเป้าหมายหลักสี่โรคได้แก่โรคไตความดันเบาหวานและโรคเกาต์ซึ่งเริ่มทำธุรกิจด้านนี้มาได้3ปีกว่าแล้วและกำลังเติบโตไปได้สวยนอกจากนี้นุ่นยังอัปเดตสุขภาพของตนให้ฟังว่าตรวจพบก้อนเนื้อในมดลูก3แต่ตอนนี้ขนาดก้อนเนื้อเล็กลงเพราะมีวินัยในการดูแลตัวเองคือควบคุมการกินจากการศึกษาของตัวเองตนเคยผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกไปแล้วตอนเมื่ออายุ30ปีแต่ก็กลับมาเป็นซ้ำจนต้องหาวิธีดูแลตัวเองและค้นพบวิธีดูแลตัวเองและค้นพบทางรักษาที่ถูกต้องเลยกลายเป็นการเกิดอาชีพที่ได้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองต้องบอกเลยว่าสาวนุ่นนั้นทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆค่ะถึงจะไม่ได้ลดเล่นทำงานอยู่ในวงการบันเทิงแล้วแต่ธุรกิจของสาวนุ่นนั้นก็ยังปังมากๆ